นานขึ้น15นาที20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก็อาจจะเป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าทั้งวันไม่คิดเลยก็เป็นอัปปนาสมาธินั่นแหละสมาธิตั้งมั่นนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำถูกต้องพอเหมาะพอสมของมันเองอังบังคับจิตให้ว่าบังคับแหละจิตนี้ควบคุมยากเพราะฉะนั้นใช้สติรู้เท่านั้นเองรู้แล้วก็ไม่ว่าอะไรรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยไปเฉยนะครับเดี๋ยวข้าความรู้ความคิดมันก็จะค่อยๆหายไปดับไปเกิดจุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาดังนั้นการเจริญสติให้เกิดสมาธิโดยที่บทนั่งจะยากที่สุดอาจจะสงสัยว่าทำไมการนั่งมันนั่งง่ายนั่งคิดก็ได้นั่งสงบก็ได้นั่งไม่สงบก็ได้นั่งหลับก็ได้ฉะนั้นนั่งเป็นอิริยาบถที่คนจะนั่งกันปกติรู้สึกว่ามันสบายในการนั่งแต่อิริยาบถที่ทำให้เกิดสมาธิได้เร็วเป็นอิริยาบถยืนเวทนาเกิดเร็วว่ายืนนี่จะพิสูจน์กำลังกายกำลังใจกำลังกายไม่ดีก็ยืนได้ไม่นานยืนอยู่ไม่ได้กำลังใจไม่ดีจิตวอกแวกสะใจก็ยืนไม่ติดอยู่เหมือนกันแต่อิริยาบถที่จะทำให้เกิดสติเพิ่มมากขึ้นจนเป็นกำลังของสติคืออิริยาบถเดินดังนั้นท่านถึงกล่าวว่าถ้ากำลังคิดมากไม่ให้นั่งท่านให้ไปเดินก่อนเดินเพื่อคลายความคิดออกเพื่อจะได้โน้ตพื้นเท้ากระตุ้นการทำงานของร่างกายให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกก็จะรู้สึกสบายขึ้นมาแล้วก็ถึงจะมานั่งในอิริยาบถนอนก็เช่นกันนอนสีหาสยานนี่เป็นอิริยาบถที่ใช้แก้ความเครียดได้คิดมากจนเครียดดับไม่ลงใช้นอนแบบนี้แหละงั้นสังเกตให้ดีว่าอิริยาบถจะใช้ในการปฏิบัติเจริญสติทั้ง4อิริยาบถต้องทำให้ได้ทั้ง4อิริยาบถถ้าอิริยาบถเดียวบางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินไม่ชอบยืนไม่ชอบนอนก็จะเป็นได้อย่างเดียวก็เป็นสติแค่อิริยาบถเดียวแต่ถ้าได้ครบทั้ง4อิริยาบถเขาเรียกว่าเป็นมหาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานท่านก็กล่าวว่าเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนทั้งยืนเดินนั่งนอนทำยังไงองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรมีแค่3คืออาตาปีสัมปชัญโญสติมามีแค่3องค์นี้เท่านั้นเองอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเป่ากิเลสสังเกตถ้าเรามีความเพียรพยายามก็ทำอยู่ความอดกลั้นอดทนจะเกิดขึ้นตามมาเป็นเครื่องเผากิเลสเพราะขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสสัมปชัญโญคือสัมปชัญญะก็ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะสติมาก็มีการระลึกรู้นึกได้นึกรู้อยู่ที่กายเรานี่คือองค์ปฏิบัติมีแค่นี้เองฉะนั้นหลักง่ายๆคือทำยังไงที่มารู้กายเราต่อเนื่องไม่ให้ออกไปไหนมันจะต้องออกไปเป็นธรรมชาติของจิตที่จะส่งออกอยู่ตลอดเวลาทำยังไงที่เราจะต้อนให้เขาอยู่กับเราคนที่เป็นบ้านนี่คือจิตไม่กลับบ้านลอยไปเรื่อยตามเรื่องไม่กลับมาที่กายก็เกิดอาการแบบนั้นได้ฉะนั้นคนที่มีสติจะรู้ตัวเมื่อรู้ตัวมันก็จะไม่บ้าสติเมื่อขาดต้นๆเนี่ยจะเกิดอาการเขาเรียกว่าลืมสติก็ขี้ลืมหลงสติก็ขี้หลงละหลงนู่นหลงนี่ถ้าถึงขั้นขาดสติโกรธแล้วนะถ้าเผลอสติก็เผลอไผลเดี๋ยวก็เผลอนู่นเผลอนี่แต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรเสียสติก็คือบ้านี่เสียแล้วสติแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาทุกท่านที่มาเนี่ยถือว่ามีปัญญาแล้วถึงได้มาลงมือปฏิบัติเช่นนี้เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ถ้าทำได้คุณค่ามหาศาลงั้นก็ต้องใช้ความพยายามที่จะทำอย่างที่กล่าวแล้วว่าอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถที่ยากนอนจะง่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าก็รู้สึกว่าง่วงงุนแล้วเนี่ยพยายามแก้ไขอย่าปล่อยมันไปเราจะเคยเพราะเราเคยด้วยการนั่งแล้วหลับเราจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยแค่ได้แต่หลับ
พราะนั้นพยายามถ้ารู้สึกว่ามันง่วงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วหายใจเข้าลึกๆยาวๆไปออกซิเจนเข้าไปเยอะช้าๆไปยาวๆแล้วหายใจออกมายาวๆช้าๆตักตามสี่ครั้งทำจิตให้เบิกบานขึ้นมาแล้วก็พอสบายแล้วค่อยหลับตานึกไปใหม่ถ้ามันยังเป็นอีกก็ทำอีกลืมตาแล้วก็ยังไม่หายก็แก้โดยวิธียืนขึ้นยืนตรงที่เรานั่งก็ยืนขึ้นมาเลยใช้ริบทยืนแก้ความง่วงได้ฉะนั้นทุกอย่างที่ปฏิบัติเนี่ยต้องใช้ความสังเกตสังเกตกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรสังเกตจิตเราอยู่ตรงไหนขณะนั่งเรานึกถึงอะไรนั้นในสติปัฏฐานสูตรท่านอย่างที่กล่าวแล้วท่านบอกมีองค์สามมีอัตตาปีมีความเพียรพยายามกระทำเครื่องเผากิเลสอดกลั้นอดทนมีสัมปชัญญะมีสติก็มีสติระลึกรู้ที่กายเราอยู่แค่นั้นเองแต่ท่านต่อให้อีกหน่อยว่าวิเดยโลเกอภิชาโทมนัสสังคือสอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียงั้นเมื่อตากระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะเกิดอยู่สองอย่างคือชอบกับไม่ชอบยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ละออกจากสองทางนี้เสียทำยังไงก็ถ้าเห็นแล้วชอบเราก็ไม่ว่าก็เฉยเห็นแล้วไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านให้อุบายไว้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ได้ตลอดเลยแม้กระทั่งมันเกิดนิมิตเกิดต่างๆขึ้นมาเราก็ใช้วิธีนี้ได้การที่นั่งจะสงบก็เกิดอะไรขึ้นมาเราก็กำหนดรู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยทุกอย่างจะผ่านมาก็ผ่านไปเท่านั้นเองนั้นเราทำสติให้อยู่ชั่วขณะปัจจุบันขณะเท่านั้นเองไม่ต้องไปรู้อะไรมันเหมือนกับว่าถ้าไม่รู้แล้วเราก็จะไม่รู้อะไรเลยความจริงไม่ใช่จิตที่สงบแล้วจะทำให้ความรู้นั้นชัดเจนขึ้นแล้วก็มีความว่องไวด้วยสติที่เราไปรู้นี่แหละดังนั้นถ้าคิดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะจิตมันหยุดคิดเป็นสมาธิก็จะเกิดธรรมะขึ้นมาถ้าจิตเรายังไม่หยุดคิดมันก็ยังสงบไม่ได้แล้วความคิดก็เลยเป็นเหตุก็จะสังเกตว่าถ้าคิดเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นให้เราสู่ความสงบได้แต่ถ้าหยุดคิดเป็นสมาธินิวรณ์ดับจะทำยังไงที่จะทำให้เราจิตที่จะตั้งมั่นอยู่ที่กายได้ต่อเนื่องไปท่านก็บอกไว้มีถึง6วิธีด้วยกันมีการเจริญสติขั้นต้นก็คือจิตเราจะมารู้กายรู้เวทนารู้จิตแล้วก็ธรรมะที่เกิดขึ้นจะรู้กายก็ต้องบอกวิธีการดูกายไว้6วิธีด้วยกันก็เอาจิตมารู้กายก่อนจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเพราะปกติของธรรมชาติจิตจะออกไปข้างนอกเสมอจะออกไปท่องเที่ยวนอกกายคิดแต่ละปัดเรื่องทั้งวันเพราะฉะนั้นทำไงให้จิตมาอยู่ที่กายหยุดคิดทุกอย่างก็จะสงบขึ้นข้อต้นท่านบอกว่าให้ดูอิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยโคบาลังงอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้แต่พระองค์ทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายนั่งแล้วก็พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมแล้วสติจะปลอดโปร่งสติจะชัดเจนขึ้นแล้วก็เอาสติมารู้กายด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรูปนั่งที่เรารู้ก็นึกผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้เห็นเส้นผมบนที่ศีรษะผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปทางกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขามาถึงหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้า
กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันนี่เราก็ใช้นึกรู้นึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปไม่ต้องเจาะจงให้รู้ชัดเจนอะไรมันจะชัดขึ้นมาเองด้วยการกระทำของเราที่ต่อเนื่องเท่านั้นเองงั้นรู้มั่งไม่รู้มั่งใหม่ๆเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาก็ไม่ต้องไปวิตกอะไรหลับตาใหม่ๆนี่มันก็มืดผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็จะเป็นงั้นแหละไม่เห็นอะไรหรอกนึกอะไรก็ไม่รู้ก็ใช้แบบจินตนาการที่เราเคยเห็นในรูปของเราในกระจกเงาต่างๆที่เคยจำได้ก็นึกรู้ไปถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วพิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมมันทิศาผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนเห็นมือวางทอนกันอยู่หัวผู้มือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติไว้ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้ลงไปตามที่โครงถึงบั้นเอวตะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างปลายเท้ากลับมาถึงบนคือปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้ผ่านไปผ่านไปเช่นนี้แหละไม่ต้องช้าต้องเร็วแบบสบายๆของเราถ้านึกไม่ออกก็ลืมตามาดูก็ได้นึกดูเป็นยังไงแล้วก็หลับตานึกไปใหม่ก็ไม่ผิดกติกาก็สตินี้ลืมตาทำก็ได้หลับตาทำก็ได้งานสมาธิที่จะเกิดขึ้นน่ะไม่จำเป็นต้องนั่งเสมอไปด้วยจะยืนก็เป็นสมาธิจะเดินก็เป็นสมาธินอนก็เป็นสมาธิได้ถ้าสติอยู่ที่กายเราต่อเนื่องหลักการง่ายๆทำไงให้จิตอยู่ที่กายต่อไปเรื่อยๆในการนึกรู้แบบนี้แหละทำให้สติเราต่อเนื่องไปพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบรูปนั่งที่นั่งอยู่เป็นลักษณะอย่างไรทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามตั้งใจแบบสบายๆไม่ต้องเกร็งตั้งใจแล้วก็จริงใจกับตัวเองตั้งใจก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะเมื่อมีสัจจะกับตัวเองแล้วเลยจัดทำสี่ประการก็ไม่ยากสำหรับเรานี่เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าโดยสัมปชัญญะก็เรียกว่าอิริบทย่อยนั่นเองเรานั่งอยู่นี่เราจะขยับกายจะหันซ้ายจะหันขวาจะเหยียดแขนจะคูเข้ามาจะขยับขยื่นเคลื่อนกายการเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดเราก็รู้ตัวหมดเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะแล้วก็รู้ด้วยวิธีนี้จะขยับก็ให้รู้ก็ไม่ว่าก็ผ่านไปให้เพียงกำหนดรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปใช้การสังเกตในการปฏิบัติของเราสังเกตจิตสังเกตกายสังเกตดูความรู้สึกก็เป็นอย่างไรนี่เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามบางทีนั่งอยู่นี่มันก็เริ่มจะสงบแล้วเนี่ยกายสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญสงบใจเป็นอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็กำหนดรู้กายเราคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็มากำหนดรู้กายเราจิตอยู่ตรงนี้ได้เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญจิตก็จะสู่ความเป็นกลางรู้อะไรแล้วก็เฉยรู้อะไรแล้วก็ไม่ว่าเฉยอยู่อย่างเดียวก็จะผ่านไปผ่านไปนักเข้าความเฉยความนิ่งความสงบจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องบังคับให้เกิดเพียงแต่เรารู้สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยนั่งอยู่ในกายมันสงบแล้ววาจาก็สงบแล้ว
จิตก็เอาไปนึกถึงกายจากศีรษะไปเท้านึกไปนึกมานึกก็ไม่เห็นนึกไปนึกมากายมันนิ่งดูกายไม่เห็นแต่เห็นการเคลื่อนไหวในกายเราบางอย่างก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านมาทางเพดานเพดานนี่จะเป็นไส้กรองลมหายใจเมื่อกรองลมแล้วก็ลงผ่านไปทางลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องสุดทางลมแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกเราก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนเห็นการกระทบผ่านของลมที่กระทบร่างกายไปลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามดูตามรู้แต่รู้เบาๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรื่อยไปด้วยการทำนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีที่สามอานาปานสติเรียกว่ารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมอัตตาตาปัตตาตาก็จะเกิดขึ้นจะเป็นลมละเอียดลงไปพอเริ่มมีลมละเอียดลงไปการหายใจเราก็จะเบาลงแผ่วเบาลงจิตก็จะสงบลงไปตามลำดับบางทีดูไปก็จะเห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดใครทำวิธีไหนสงบก็ทำวิธีนั้นต่อไปเลยงั้นเสียงที่ได้ยินก็เป็นสักแต่ว่าเสียงแต่จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่เราก็ทำอยู่ดูกายก็ดูกายไปดูลมก็ดูลมไปแต่ถ้ายังไม่ถึงทำไปแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่าจะเข้าไปสู่ความสงบยังวุ่นวายอยู่มากก็มาดูวิธีที่สี่ท่านบอกให้มารู้กายเราอาการ32นี่เองเขาเรียกว่าเป็นปฏิกูลอัมพาตบทที่ว่าด้วยสิ่งปฏิกูล32อย่างที่มารวมเป็นเราขึ้นมาเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วจากการสวดมนต์ก็เริ่มต้นจากกายภายนอกมีเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังลอกหนังมันก็เป็นมังสังเนื้อนะหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินทังเยื่อในกระดูกแล้วก็ตับไตไตปอดต่างๆก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าใครท่องได้บทนี้ก็เอามาใช้เลยก็ได้เอถาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งหน้าขาเล็บก็ไปนึกถึงเล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือนิ้วตาแวบหนึ่งท่านตาฟันก็มานึกถึงฟันในปากเราแวบหนึ่งตาตัวหนังก็นึกถึงหนังด้วยหุ้มร่างกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นปันกระดูกอยู่นะอัฐิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกถูกรัดดึงด้วยเส้นเอ็นอัฐิมินทังเฮือในกระดูกนี่เราก็ต้องไปเรื่อยๆก็นึกตามไปจิตก็จะสงบได้เร็วนะผู้ใหม่จะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ถ้าบทนี้ท่านบอกให้ใช้บริกรรมเฉยๆก็ได้แต่ให้ยกขึ้นมาแค่5อย่างเพราะถ้ามากอย่างเราจะจำไม่ได้จะทำให้สับสนก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็บริกรรมว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาใช้บริกรรมกลับไปกลับมาที่นี้ก็ได้จิตก็จะสงบเร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่นะทำผิดแล้วก็ตั้งต้นใหม่ก็เป็นสติเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือเริ่มต้นนั่นแหละเริ่มต้นทำจิตเราเริ่มต้นก็จะสงบชั่วขณะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มออกไปแล้ว
ไปคิดโน่นคิดนี่ก็พยายามกำหนดรู้ความคิดคิดอะไรคิดก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยแล้วก็ดูกายเราต่อไปแต่หลักการเนี่ยท่านต้องการให้เรามารู้จิตนั่นแหละถ้าเรารู้จิตตัวเองได้ทุกอย่างมันเกิดแต่จิตจิตเป็นนายกายมันเป็นบ่าวแต่ถ้าจะเอาจิตไปรู้จิตมันค่อนข้างจะยากถ้าจิตไม่สงบฉะนั้นเอาจิตมารู้กายเนี่ยเพื่อให้จิตมันสู่ความสงบเราพิจารณาเห็นบางทีขณะนั่งดูกายนั่งต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นกายต่อเนื่องหรือดูลมหายใจอยู่คือจิตมันคิดขึ้นมาเราก็รู้แล้วเนี่ยเห็นจิตแล้วก็กำหนดรู้แล้วปล่อยไปแล้วก็ดูลมเราต่อไปไม่ต้องไปสนใจถ้าสนใจมันจะคิดตามตอนนี้ปรุงแต่งแล้วเราก็จะพลาดก็พยายามประคองจิตรู้กายไว้เรื่อยๆไปหรือใครจะบริกรรมเกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโตมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงฟันแวบหนึ่งกระตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมนึกกลับไปกลับมาที่นี่แหละจิตก็จะสงบได้เร็วนั่งมานี่ก็พอสมควรตอนนี้นั่งมานานก็เป็นทุกข์หนอเราอิบทเนี่ยเราไม่เคยมาอยู่เฉยๆเราไม่เคยเห็นทุกข์มาเลยทั้งวันเพราะอิบทเราเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวันเราก็เลยไม่รู้แต่พอมานั่งนานก็จะเกิดทุกข์ให้เห็นยืนนานก็เห็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์แม้แต่นอนนานก็เห็นทุกข์เหมือนกันตอนนี้นั่งมันก็จะเริ่มเพราะการที่ร่างกายเรากดทับลงไปบนเท้าที่ไขว้กันเข้ามาก็จะเกิดอาการของการไหลเวียนที่ไม่สะดวกของเลือดลมแล้วก็จะเกิดอาการชาขึ้นมาแล้วถ้ามันชามากๆมากๆจิตมันจะคอยไปคิดเดี๋ยวจะเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยมันไปปรุงแต่งวิตกกังวลแล้วท่านบอกว่าทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นอย่างไรตักศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มากำหนดกายที่เรากำหนดอยู่อาจจะดูลมหายใจอยู่ก็ดูลมหายใจไปแต่ทุกข์ก็ยังอยู่เราเพียงกำหนดรู้รู้จักเฉยๆไม่ได้กำหนดให้หายไปอย่าไปเข้าใจผิดกำหนดรู้แล้วเราก็ไม่สนใจแล้วก็รู้แล้วเราก็มาดูลมเราต่อไปดูไปทุกข์มันก็ไม่ได้ดับหรอกแต่มันคลายชั่วขณะที่เราไม่สนใจแต่มันก็บางทีก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นอีกแรงขึ้นเป็นไงแล้วก็กำหนดรู้อีกทุกข์กายเป็นอย่างไรที่สะไปตาแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่ใจทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยไปบางทีใจไม่รู้เรื่องหรอกใจก็ยังคิดอย่างอื่นก็มีแล้วก็จิตนะกลับมามารู้ลมหายใจของเราต่อไปดูไปมันก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเราก็กำหนดรู้อีกกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแต่รู้แล้วตอนนี้เป็นยังไงทนได้ไหมถามใจตัวเองถ้าทนได้เราก็ดูลงเราต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ให้รู้เลยว่าเนี่ยละทุกข์ตัวจริงเกิดขึ้นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้งั้นเมื่อทนไม่ได้เราจะทำไงก็ต้องแก้ไขเพราะทุกคนทนไม่ได้เท่านั้นแหละทั้งที่ทนได้มากน้อยอยู่ที่การฝึกฝนอบรมมามันก็พัฒนาขึ้นมาเองความอดทนทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ใหม่ทนไม่ได้ทำไงก็ค่อยๆกำหนดรู้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถช้าๆพยายามเปลี่ยนช้าๆเราจะเกิดปัญญาตอนนี้แหละก็กำหนดที่มือก่อนเพราะมือวางอยู่ข้างบนจะเปลี่ยนเท้าไปเลยทีเดียวไม่ได้ก็ค่อยขยับมือออกไปวางข้างๆกายทั้งสองข้างแล้วก็กำกายแล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยขณะที่เราเปลี่ยนสลับกัน
แล้วก็มานั่งเข้าที่อย่างเก่าก็ดูที่ตัวทุกข์เป็นยังไงตอนนี้บางท่านพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์มันก็ดับไปแต่บางท่านก็ค่อยๆคลายออกคลายออกนี่เห็นเกิดการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งการเปลี่ยนที่นี่ถ้าช้าเห็นทุกข์ดับไปเลยนี่เราที่เราต้องการรู้การดับของทุกข์นี่ขั้นที่หนึ่งดับโดยว่าอ๋อจริงๆแล้วเพราะอิริยาบถนี่แหละปิดบังทุกข์ทำให้เราไม่เห็นได้ถ้าเรามานั่งแล้วยืนแล้วเดินอยู่อย่างเดียวเราก็จะเห็นทุกข์แต่พอเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะดับไปนะปัญญาจะมีแล้วในขั้นต้นเราก็นั่งต่อไปกำหนดรู้ลมหายใจเราต่อไปประคองดูรู้เรื่อยไปตอนที่ทุกข์ดับไปในความรู้สึกเราก็จะรู้สึกเบาสบายขึ้นมาบ้างเหมือนกับไปมีความสุขเหมือนกันก็ให้กำหนดรู้สุขกายไปอย่างไรสุขใจไปอย่างไรตัวกำหนดเนี่ยพยายามกำหนดเพื่อรู้จำไว้ในใจว่าเรากำหนดเพื่อรู้ไม่ได้กำหนดเพื่อให้หายไปหรือให้เป็นไปแต่ให้รู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วเราก็มาทำงานที่เราทำอยู่จะดูกายก็ดูกายไปดูอาการ32ก็ดูผมขนเล็บฟันหนังหรือจะดูลมหายใจเราก็ดูลมหายใจประคองรู้เรื่อยไปถ้าพักหนึ่งมันก็เกิดขึ้นอีกทุกมันก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราก็กำหนดรู้แบบเดิมอีกแหละรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็มาประคองรู้ลมหายใจเราต่อดูไปดูไปผัดไปเปลี่ยนมาหนักเข้าหนักเข้าบางทีกำลังทุกข์อยู่ก็เห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นมากนะแต่จิตมันมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเพราะอานุภาพของทุกข์นี่แหละบีบคั้นให้เราหาที่พึ่งตอนนี้เราไม่มีที่พึ่งอาจจะน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเอามาบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้หรือจะบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวก็ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้ถ้าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ทุกข์กายเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็ทุกข์ใจเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปแล้วก็มาดูลมหายใจพร้อมบริกรรมว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยก็ถามใจตัวเองเช่นเดียวกันว่าทนได้ไหมเมื่อกี้เราทนไม่ได้เราเปลี่ยนมันก็ดับไปนี่ตอนนี้ลองดูที่มันจะเป็นขนาดไหนมันจะปวดอีกแค่ไหนนี่เราเริ่มมีกำลังแล้วจากการที่เราเปลี่ยนไปปัญญามันเกิดแล้วก็เริ่มเกิดกำลังขึ้นมาที่จะสู้ได้มันก็จะเริ่มดูไปจิตก็จะมาตั้งมั่นด้วยอนุภาพของทุกข์ที่บีบคั้นจิตก็จะมาหาลมหายใจบางครั้งบางทีจะเห็นลมหายใจตอนนี้ก็ได้บางท่านพอมาดูตั้งมั่นที่ลมหายใจปุ๊บก็เห็นชัดในลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางท่านอาจจะเห็นเป็นสายลมเข้าออกอยู่ก็แค่รู้เฉยๆพอรู้ลมตั้งมั่นอยู่ที่ลมใจก็ประคองรู้ลมอยู่เรื่อยยิ่งถ้าเห็นลมแล้วเดี๋ยวเห็นความการกระทบของลมจนกระทั่งเห็นตัวลมเข้าออกเข้าออกจิตตั้งมั่นลืมทุกข์ที่ถาวรไปเลยสักครู่หนึ่งมันก็เกิดอาการอยู่ๆมันก็หายไปเฉยเขาเรียกว่าข้ามอารมณ์ทุกข์ดับไปเองนี่เกิดการดับทุกข์ขั้นที่สองขึ้นไปธรรมดามีอันดับไปเป็นธรรมดาแต่ที่เราทุรนทุรายทนไม่ได้ต่างอยู่สองอย่างไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับอยากให้มันหายไปเนี่ยเป็นตัณหากับวิภวตัณหาตัวนี้แหละทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดรู้เฉยๆมันก็เฉยเราจะแยกออกได้เลยว่ากายก็อย่างหนึ่งใจก็อย่างหนึ่งแล้วไอ้ที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นก็อย่างหนึ่งมันคนละสภาวะกันจิตเริ่มละเอียดแล้วถ้ารู้อย่างนี้ได้เนี่ยถ้าเราประคองจิตเบาๆสบายๆสามารถเข้าไปรู้ตรงนี้ได้เนี่ยพยายามอย่าทำให้มันรวดเร็วทำช้าๆรู้ไปสบายๆทำความรู้ตัวให้ได้ต่อเนื่องไป
เพราะที่กล่าวมาแล้วตั้งสี่วิธีแล้วเนี่ยก็คงหาวิธีได้ก็ดูลมแล้วไม่อยู่ก็เอาไปดูกายผมก็เลยผนังก็ได้หรือนึกถึงอิริยาบถที่เรานั่งอยู่ใหม่ก็ได้นะจะทำกลับไปกลับมาอย่างไรก็ได้ก็แล้วเป็นกุศโลบายเป็นอุบายแห่งกุศลทำให้เกิดความฉลาดในการปฏิบัติที่จะหาเทคนิคก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการละคิดในใจอย่างแยบคายก็จะเกิดขึ้นแก่เราเป็นเฉพาะตนของกายของท่านปัญญาไม่เท่ากันเราก็ดูวิธีของเราใช้ความสังเกตเป็นหลักสังเกตกายสังเกตใจเป็นยังไงพอทุกข์ดับไปข้ามอารมณ์ไปจิตมันตั้งมั่นที่ลมหายใจตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเบาสบายเย็นสบายตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะเลยรู้สึกกายเบาขึ้นจิตเบาการกำหนดรู้สุขสุขจากการที่ทุกข์ดับไปเองเราจะรู้สึกว่าความสุขมากกว่าที่เราเปลี่ยนอิริยาบถถึงตอนนี้จิตเริ่มสงบแล้วจิตจะเริ่มมีความรู้สึกว่างสว่างสงบขึ้นในสภาวะที่เกิดตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นไปตามลำดับของมันก็ไม่ต้องไปข้ามขั้นตอนตรงไหนทำไปเรื่อยๆทำแบบโดยสบายไม่ต้องคิดอย่างอื่นเพราะความคิดเป็นนิวรณ์การรู้ระลึกรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปเป็นสติดับแล้วเป็นปัญญาเมื่อทุกข์ดับไปเป็นปัญญาเกิดขึ้นนี่ดับไปสองขั้นแล้วขั้นที่สามกำลังนั่งกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องบางทีก็อยู่ๆก็เกิดคิดขึ้นมาเยอะแยะเลยตะกี้เราก็กำหนดรู้แล้วแล้วก็ปล่อยไปก็ดูลมกำหนดรู้ก็ปล่อยไปก็ดูลมแต่มันก็ไม่อยู่เลยมันก็คิดจังเลยท่านก็บอกว่าอย่าไปรำคาญเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆจะสงบนี่ก็ถอยจิตออกมานิดนึงทำความรู้สึกว่าถอยมาดูก็นั่งดูว่าจะคิดอะไรคิดขึ้นมาแล้วก็กำหนดรู้เอาคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปเดี๋ยวก็คิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปจนกระทั่งเห็นความคิดมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องมาคิดขึ้นตั้งอยู่ความหลุดรู้มันก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเกิดความสว่างสวยขึ้นมาในใจนี่เป็นการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตเรียกว่าเป็นนิโรธดังนั้นการดับของทุกข์จะมีตั้งแต่3ขั้นตอนขั้นที่1คือเป็นอิริยาบถขั้นตอนที่2คือดับไปเองนั่นดับที่กายขั้นที่3นี่จิตเกิดดับดับที่จิตก็ใช้การสังเกตเอาแต่เราอย่าไปอยากให้เป็นตรงนั้นตรงนี้ความอยากเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยฉะนั้นก็ให้ละตัวนี้เสียในอริยสัจธรรม4ประการพระเจ้าก็บอกว่าแล้วเมื่อทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างไรเนี่ยกำหนดรู้ด้วยปัญญาก็จะเกิดปัญญามาเราทุกข์ดับไปเราก็รู้ว่าดับไปอย่างไรเราก็สังเกตไปมันก็จะพัฒนาขึ้นนี่เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นมาไม่ได้ทำเมื่อไหร่เราก็ตั้งที่ให้มันนิ่งมันว่างแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยความคิดคิดไปเรื่อยเลยแล้วก็ไม่หยุดเนี่ยกำลังนั่งเนี่ยมันก็คิดนะกำลังประคองจิตรู้ลมอยู่เนี่ยมันก็คิดละความคิดเป็นนิวรณ์กล่าวแล้วนิวรณ์ห้ามีอะไรเมื่อตายโลภโหได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสสุขต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบใจพอใจยินดีขึ้นมามันก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ชอบใจยินดีอยู่นั่นตรงนี้เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ในทางตรงข้ามเกิดไม่ชอบใจไม่พอใจมันจะเกิดอาการคิดที่เรียกว่าปรุงแต่งเกิดอาการอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจไม่สบายใจเกิดโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ที่กายเราที่ลมหายใจที่เราดูอยู่ตรงนี้ก็จะดับไป
แต่ถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาปล่อยให้มันไหลไปตามอารมณ์เดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ปุ้งทางชอบมั่งไม่ชอบมั่งแล้วเข้าก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้เรียกว่าอุทธจักขุกุจจนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายเรามันก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมามันก็จะไปมันก็จะปล่อยมันไปมันก็จะไปเรื่อยเลยตอนนี้ความคิดไปรวดเร็วมากจิตนี่เร็วเราจะไม่ทันเลยก็จะเพลินไปในอารมณ์นั่นแหละเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญนะเขาก็เกิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองแล้วจะปฏิบัติไปจะเป็นผลยังไงจะได้ประโยชน์หรือเปล่าจะสำเร็จหรือเปล่าก็สงสัยไปหมดเลยนั่นที่สุดก็เรียกว่าเป็นจิวิจิกิจฉานิวรณ์ลังเลสงสัยในการปฏิบัติของเราเขาก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายประคองรู้ที่ลมหายใจรู้ที่กายเราที่เรากระทำอยู่มันในวันมันก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมามันก็เกิดอาการคิดไปเรื่อยเดี๋ยวชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดมั่งสงสัยมั่งแล้วเขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่เป็นทีนมิทะนิวรณ์ก็เลิกทำเราก็เป็นธาตุนิวรณ์ไปที่สุดสู่ความสงบไม่ได้เราจะสังเกตว่าจริงๆเราแค่ตั้งสติประคองรู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับอะไรมากด้วยรู้อิริยาบถของเราที่เราอยู่จะเคลื่อนไหวจะขยับขยื่นก็พยายามให้รู้การเคลื่อนไหวทำช้าๆไม่ต้องรีบทำให้รู้ตอนนี้ชั่วโมงนี้เราจะมานั่งเปลี่ยนเผากิเลสที่กล่าวแล้วเราจะมาเห็นอริยสัจธรรมนี่เราก็กระทำอยู่ถ้าทำตามนี้ก็สามารถที่เห็นตามนั้นได้มงคลเกิดขึ้นแล้ว ถึงวิธีนี้แล้วบางท่านก็ยังไม่สงบก็ไปวิธีที่5ก็มารู้ความเป็นธาตุของสีในร่างกายท่านบอกว่าส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงๆไม่ไหวเป็นลมส่วนให้ความอุ่นแก่ร่างกายก็เป็นธาตุไฟเราก็ลองใช้ความสังเกตรู้สึกอยู่กายตอนนี้เป็นอย่างไรที่เห็นส่วนในส่วนต่างๆของร่างกายมีการไหลของน้ำมีความแข็งของธาตุดินที่เราเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่นี่ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นธาตุลมความอุ่นกับร่างกายบางทีอาจจะมากไปตอนนี้ก็อาจจะร้อนก็ได้เราก็ทำความรู้สึกเฉยๆร้อนก็ไม่ว่าเย็นก็ไม่ว่าก็เฉยจิตมันจะเบาเข้าไปก็จะไม่ไปเดือดร้อนกับเรื่องของสภาวะอากาศต่างๆก็มานึกรู้อยู่แต่เป็นความเป็นธาตุของร่างกายตอนนี้ส่วนมากจิตจะละเอียดถึงจะพอมองเข้าใจได้นี่เรารู้ทั้งกายรู้ทั้งเวทนาสุขทุกข์เฉยเราก็รู้รู้จิตที่นึกคิดก็รู้แล้วถ้าจิตหยุดคิดเมื่อไหร่เนี่ยก็ธรรมะเกิดก็จะเข้าใจในธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเองเกิดก็ไม่เกิดก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ให้รู้มันเรื่อยไปเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบว่ากายสงบเป็นอย่างไรใจสงบเป็นอย่างไรรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยนั่งก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แต่จิตมันไม่ได้คิดอะไรสงบแล้วเราก็ประคองรู้ความสงบก็ที่จิตเรื่อยไปจะสงบนานแค่ไหนก็แล้วแต่จะมาออกจากความสงบเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเลยเรารู้ตามความเป็นจริงก็จิตที่ออกจากความสงบแม้เพียงชั่วขณะเนี่ยเป็นจิตที่ควรกับการงานจะเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณาอย่าปล่อยให้มันคิดอย่างอื่นก็มาคิดถึงกายเราเริ่มต้นด้วยจากกายภายนอกอันมีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังก็มาพิจารณาดูตามความเป็นจริงเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดจริงหรือเปล่าแล้วก็ยกพิจารณาทีละอย่างเริ่มต้นจากเกศาผม
เกสาผมผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมคนเหล่านี้มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็เป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างเราก็พิจารณาเห็นผมบนศีรษะเราเป็นลักษณะอย่างนั้นผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูขนคนเรามีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำตัวลงมาต้นขาหน้ามีทั่วร่างเลยขาไม่มีขนนี้ก็แต่สั้นกว่าหนังอีกทีขนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างมาทำความสะอาดมันก็จะทำให้เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บมีอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วข้าพี่นายเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะละล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไร แล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาคุ้มผ่านมันทางใบหน้ามันทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันไปเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสหนังนี่จะเป็นตัวปรับให้ยามใดที่รู้สึกว่าหนังเราร้อนผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราเพิ่มขึ้นมามากอาจจะทำให้เกิดเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็จะช่วยได้พยายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้ช็อกขึ้นมาได้เขาก็ให้ความอุ่นแก่ร่างกายไปหาผ้ามาห่มมาไปมาพิงให้หนังนี่จะเป็นตัวช่วยปรับให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันไม่ใช่ว่าล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอถึงสุดท้ายเราก็ย้อนกลับขึ้นไปหรือแบบไปเริ่มต้นพิจารณามาใหม่ก็ได้บางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูชันเย็นวูบวาบบางท่านถึงน้ำตาไหลก็มีบางทีก็กายพองออกพองออกหรือบางทีก็เกิดอาการกายมันหนักขึ้นมาให้กำหนดรู้ปิติก็กายเป็นอย่างไร
ใจเป็นอย่างไรเพราะจิตที่ออกจากความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การงานจิตจะเป็นกลางเมื่อพิจารณาความจริงของร่างกายเห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาได้อ๋อเป็นอย่างนี้เองคนเราก็เป็นอย่างนี้ทุกๆคนไม่มีใครวิเศษกว่าใครเป็นปฏิโกณเป็นของที่ต้องทำความสะอาดอยู่ทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นจนยันนอนนั่นเป็นของสกปรกจริงๆเขาไปเห็นตรงนี้ได้จิตไม่เกิดถอนความยึดมั่นถือมั่นชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปตรงนี้เป็นวิปัสสนาญาณจะสะสมไปเรื่อยๆพิจารณาไปแล้วพิจารณาไปเห็นความจริงตรงนี้จิตมันก็เกิดอาการเมื่อถอนแล้วเนี่ยจะเกิดความปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาชั่วขณะเพราะรู้ความจริงนี่เองพอเวลาปราโมทย์เสร็จก็จะเกิดปีติขึ้นมาปีติก็จะเกิดอาการกายเบาจิตเบาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจที่มารู้ความจริงตรงนี้ได้แล้วก็กำหนดรู้แล้วก็เฉยประคองรู้จิตไว้ก็จะอยู่นานหรือไม่นานก็แล้วแต่ก็ใช้สังเกตดูจนกระทั่งสักครู่ปีติก็จะดับไปแต่มันเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาพอวิธีดับไปแล้วก็ไปวิตกวิจารไปพิจารณากายเราใหม่วิตกคือความตรึกนึกขึ้นมาวิจารวิจาระคือความตรองไต่ตองพิจารณาก็เรียกว่าเป็นธรรมวิจัยก็มาวิจัยร่างกายเราตามความเป็นจริงพอวิตกวิจารก็เกิดปิติขึ้นมาอีกเราก็กำหนดรู้ปิติจนกระทั่งที่สุดปิติเต็มรอบพอวิธีดับไปก็จะเกิดอาการเรียกว่ากายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้เบามากกว่าเก่าเบาสุดๆเมื่อเกิดโปร่งโล่งเย็นเบาสบายขึ้นมาในกายเนี่ยก็เรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ว่าสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรแล้วก็ประคองคิดเฉยไว้ตรงนี้ส่วนมากเราจะไม่ได้ทันกำหนดก็จะไปค้างอยู่ตรงปิติทำให้ปิติสุขในการปฏิบัติตรงนี้เองเหมือนกันแล้วก็กำหนดให้รู้ไว้จะดับไม่ดับเป็นเรื่องของเขาตามธรรมชาติกำหนดเพื่อรู้พอสุขดับไปแล้วเราก็ไปต้องไปเริ่มต้นใหม่วิตกวิจารเกิดปิติกำหนดรู้วิติปิติดับปิติดับก็เกิดสุขขึ้นมาก่อนจะสุขมันจะเกิดสภาวะเขาเรียกว่าความสงัดของจิตชั่วขณะก็จะเกิดเป็นสุขขึ้นมาฉะนั้นสุขในความสงบนี่เองสุขที่เกิดจากจิตสงบแล้วพอสุขดับไปมันเต็มกำลังก็จะเกิดสภาวะหนึ่งคือเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวเป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตเป็นดวงเด่นกลมๆสว่างเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญที่เราได้รับพรนั่นแหละนั่นแหละก็จะเกิดแตกต่างกันไปแล้วแต่ที่ได้อบรมมาแล้วแต่บุญญาบารมีที่สั่งสมมาแต่อดีตจนปัจจุบันเมื่อจิตเป็นเอกคตาแล้วก็กำหนดเฉยตอนนี้จะนึกก็รู้จะไม่รู้แล้วคิดอะไรก็คิดไม่ออกแล้วตรงนี้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นมีสติรู้อยู่แต่รู้เด่นอยู่เฉยๆไม่เป็นอะไรจะมีเหมือนอุเบกขาอยู่พอมันดับไปแล้วก็จะเกิดจิตเฉยๆจะรู้สึกว่าเราจิตสบายๆว่างๆเฉยๆจะทำอะไรก็ความคิดก็น้อยลงอันนี้คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเราก็ได้ขอกรรมฐานสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่แค่ตรงนี้เป็นปฐมฌานนี่ก็ถือว่าเริ่มต้นปฐมฌานปฐมมรรคเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นสภาวะที่เรียกว่าโสดาปัตติมรรคเป็นหนทางเป็นเนยบุคคลคนที่หนึ่งเราก็ต้องปฏิบัติให้จนถึงไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะนั้นไม่ใช่สภาวะที่คิดเอาแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้ความที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่มีไม่ใช่ตัวตนให้บังคับบัญชาได้นั่นแหละมันจะเห็นต่อเนื่องกันไปเองเมื่อเราไปเห็นตรงนั้นได้เกิดความสว่างไสวนั่นแหละผลก็เกิดขึ้นเป็นโสดาปัตติผลอันนี้คือเส้นทางการพ้นทุกข์การดับทุกข์ได้ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้กับเวไนยศาสตร์เพื่อการพ้นทุกข์แล้วเราก็มาปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดา
ที่เราได้กระทำอยู่แล้วตอนนี้พยายามตั้งใจนะอย่าปล่อยโอกาสอย่างนี้ไปเพราะโอกาสที่จะมีอย่างนี้ไม่มากนักเราจะมีโอกาสได้มาปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันหลายๆท่านนี่เป็นพลังรวมจะเกิดพลังขึ้นมากเป็นการส่งเสริมกันพยายามตั้งใจให้ดีเริ่มต้นอาจจะตั้งสัจจะก็ได้ยังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะนั่งอยู่ตรงนี้จะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเราทำงานได้ก็เรียกว่าขั้นตอนที่หนึ่งก็ผ่านเอาชนะใจตัวเองได้แล้วต่อไปจะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเราแพ้ใจตัวเองมันก็จะไปแล้วใจเข้าห้องน้ำมั่งไปเรื่องอื่นมั่งเราสังเกตใจให้ดีให้ใช้การสังเกตในการปฏิบัติเอาละก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมถอนจิตมาช้าๆทำความรู้สึกเกี่ยวช้าโดยการกำหนดรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาสู่เบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้กายที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยๆกำหนดรู้ไปหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้อิทธิบาท4พอใจที่จะแล้วก็มีวิริยะมีความเพียรที่จะกระทำพอใจไม่มีวิริยะก็เอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่ประคองดูรู้จิตรู้กายเรื่อยไปนี่ก็เรียกว่าจิตตะแล้วก็ก่อนจะเลิกปฏิบัติเราก็ใช้วิธีพิจารณาไต่ตองทบทวนเรียกว่าวิมังสาใคร่ควรทบทวนดูการปฏิบัติที่ผ่านมาของเรานี่เป็นการตรวจสอบด้วยตัวเองเมื่อกำหนดรู้กายทั่วนี้แล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายหรือว่าจิตเกิดความคิดมากเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็คิดชอบคิดไม่ชอบคิดโน่นคิดลำคาญใจเบื่อหน่ายท้อถอยสังเกตถ้าเราเกิดมีความคิดชนิดนี้ก็รู้เลยว่านิวรณ์เกิดขึ้นแก่เราแล้วเรามารู้จักมันแล้วต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้เราก็จะชนะนิวรณ์ได้การทั้งหานนิวรณ์หายก็คือการตั้งสติไว้ที่กายให้ได้เท่านั้นเองแต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนี่บุญเกิดขึ้นแล้วเป็นยอดบุญที่เกิดแต่จิตเพราะนั้นให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยจิตอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้ตอนนี้ไม่ต้องพนมมือใช้จิตส่งไปอาตมาจะให้โยมรู้ว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทำได้ตลอดถ้าจิตเรารู้สึกดีขึ้นมามีใจดีมีใจสงบอุทิศได้เลยไม่ต้องพนมมือบอกใครตั้งด้วยจิตเป็นกระแสจิตส่งไปอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ขอให้มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอโหติกรรมซึ่งกันและกันและเราก็ให้โหติกรรมกับสรรพวิญญาณทั้งหลายที่ได้ล่วงเกิดเราไว้เช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานอันสูงสุดถ้าให้อภัยทานมันจะเกิดเมตตาขึ้นมา จะเกิดการละความโกรธของเราได้ละความไม่สบายใจได้ละอาการฆ่าอาฆาตพยาบาทแล้วก็เกิดเมตตาขึ้นมานี่คืออภัยทานจึงเป็นทานที่สูงที่สุดก็ทำได้ยากแต่การฝึกฝนอย่างนี้แหละมันจะเกิดเมตตาฝึกไปบ่อยๆด้วยสติเมตตาก็จะเกิดขึ้นก็จะเกิดให้อภัยได้ครูที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมสร้างเราขึ้นมาผู้สร้างเป็นพระเจ้าตัวจริงของเราสองท่านนี่แหละเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาถ้าปล่อยให้เกิดแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ตายถึงชื่อว่าเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูมาจนถึงทุกวันนี้
เป็นทางบ้านหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอมีก็มีแค่สององค์นี้เท่านั้นก็ที่ได้ท่านไปคนที่เป็นอย่างคุณครูบาอาจารย์ที่ได้รับสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลได้บุรพมหากษัตริย์ที่ราชาทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ได้สวรรคตไปแล้วก็ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเรานี้พร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถที่ยังทรงประชนอยู่รัชกาลที่10พระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นแผ่นดินไทยให้เราใส่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ถึงทุกวันนี้คนที่ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีและทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณถ้ามีลูกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าวจตุโลกบาลมายายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอภิปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งกำลังรู้ที่มือขวาก็เลื่อนมือขวาไปเจอน้อยทางหัวเข่าด้านขวาก็ถูหน้าแข้งไปมองตามไปทั้งที่หลับตาอยู่นี่ก็ได้จะเห็นความรู้สึกกำลังที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปเจอน้อยทางหัวเข่าด้านซ้ายระวังความไว้กำลังรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นอิริยาบถนั่งของเราเปลี่ยนแปลงไปกำลังที่มือขวาก็ยกขึ้นมาระวังอกในท่าเตรียมพนมมือกำลังที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี่มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุสติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจึงเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่กระทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งในเถิดก็จะมือขึ้นจบก็คลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาในบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเป็นการตั้งจุดมุ่งหมายที่จะไปสู่พระนิพพานแล้วเราก็เดินไปปฏิบัติไปการได้แผ่เมตตาพร้อมกันไม่ได้เขาเปิดไปหน้า69แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
ทุกขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องแผ่เมตตาเพราะการปฏิบัติเนี่ยเจริญจิตตภาวนาเป็นการเจริญเมตตาภาวนาคือพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นสังเกตเราก็ได้เริ่มต้นเรามานั่งเรารู้สึกยังไงแล้วนั่งไปนั่งไปแล้วเรารู้สึกยังไงจิตอ่อนโยนลงไหมหรือว่าจิตเย็นลงไหมถ้าจิตเราพยายามที่จะกระทำอยู่ให้จิตอยู่ที่กายได้มันก็จะเกิดความเย็นจะเกิดเป็นความสงบความสงบคือความเย็นในขั้นต้นเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วเริ่มเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตมันก็จะพัฒนาความเย็นให้มากขึ้นจนกระทั่งเย็นที่สุดเย็นสนิทเป็นพระนิพพานนั่นพระนิพพานคือความเย็นสนิทนั่นเองไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันดับไปกิเลสคือความร้อนโทสะขิโมหะขิราคะขิเห็นไหมโทสะเป็นไฟโมหะเป็นไฟความโลภความโกรธความหลงนี้ท่านบอกว่าเป็นไฟก็เผาลนเราอยู่ทุกวันทุกวันแล้วเผาจริงๆทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่รู้จะดับยังไงจนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาถึงจะมารู้วิธีอย่างนี้เราสังเกตก็ได้ว่ามันเกิดยังไงเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตเกิดอะไรขึ้นเกิดชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจถ้าชอบเป็นอะไรถ้าในเรื่องของเวทนาถ้าชอบนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าชอบมันก็เป็นสุขกับเวทนาก็สบายแต่ถ้าไม่ชอบใจมันก็อึดอัดไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนาเห็นไหมถ้าเป็นเวทนาแต่ถ้าในทางกิเลสล่ะถ้าชอบก็อยากจะได้เป็นโลภเกิดขึ้นแต่ถ้าได้มาแล้วแล้วมันก็มายึดเอาไว้มันก็หลงแต่ถ้าชอบแล้วอยากจะได้แล้วมันไม่ได้ก็โกรธก็เป็นกิเลสอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นสองอย่างกับชอบกับไม่ชอบเป็นความร้อนทั้งหมดเลยกิเลสจึงเป็นความร้อนนี่ไงแล้วเราสังเกตไปเรื่อยๆปฏิบัติไปพอจิตเราเริ่มละเอียดอ่อนลงไปเนี่ยก็จะเกิดอาการหนึ่งที่เรียกว่ามันจะรู้ตรงนี้ขึ้นมาได้เมื่อมาจิตส่งออกไปเนี่ยมันร้อนเลยกวนกระวายใจแล้วหรือว่าจิตเริ่มคิดอะไรเนี่ยจะเห็นความคิดเป็นทุกข์เลยถ้าจะเห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นตรงนั้นได้แล้วคนนั้นก็จะไม่อยากแกพูดกับใครไม่อยากแกไปยุ่งกับใครจะอยู่คนเดียวแล้วไม่เห็นตัวเองอยู่บ่อยๆมันจะรู้สึกสบายมีความสุขความสุขที่หาได้ง่ายๆแค่ปลายจมูกเท่านั้นจริงๆถ้าเรามาจับลมหายใจได้เนี่ยมันดับได้ทั้งหมดเลยจะเข้าถึงสู่สภาวะของความเป็นจริงที่เราจะเข้าใจจริงๆได้เดี๋ยวตะกี้ตอนนั่งสมาธิไปนู่นไปนี่ตอนนี้ไม่ไปหรอก็จะเปลี่ยนอิริยาบถก็ตามอัธยาศัยเข้าห้องน้ำเข้าอะไรได้อาตมาจะคุยอีกสักระยะหนึ่งใครอยู่ฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็แล้วแต่ตามสะดวกนะอย่าไม่ต้องฟังด้วยความเกรงใจประโยชน์จะได้น้อยไปฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ไหมบังคับใจมันยากท่านถึงกล่าวว่าชนะใดเท่าจะเอาก็ไม่เท่าชนะใจตัวเองเป็นการชนะที่ประเสริฐสูงสุดชนะแล้วไม่แพ้เลยแต่ทำไมเราก็รู้อยู่นะแต่ทำไมบังคับใจไม่ได้ถามว่าทุกท่านรู้ไหมรู้ทำไมจะไม่รู้มันนี่ก็รู้กันตั้งเยอะแล้วแต่ทำไมมันขับใจไม่ได้อยากได้อะไรทำไมมันร้อนรนเหลือเกินต้องได้ให้ได้ไม่พอใจใครมาพูดอย่างนี้ก็เอ๊ะทำไมต้องมาพูดงี้มันขับไม่ได้ทั้งที่เขาพูดอยู่ตั้งไกลหูเราตั้งเยอะใช่ไหมใกล้หูเขาตั้งเยอะเขาไม่เห็นสนใจเลยแต่เรากลับไปสนใจอย่างที่กล่าวเริ่มต้นว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันจะส่งออกตลอดเวลาส่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่จุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นงานพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลท่านสอนง่ายมากถ้าทำได้แล้วทำไม่ยากด้วยท่านบอกให้ท่องไว้เลยก็ได้เห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าก็เฉยได้กลิ่นก็ไม่ว่าก็เฉย
ได้รสชาติก็ไม่ว่าก็เฉยเราจะไม่ติดรสชาติได้จะร้อนหรือมันจะเย็นหรือมันจะหนาวหรือมันจะยังไงก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าเราทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆไปเนี่ยสติจะเข้ามาจิตจะอยู่กับกายได้งั้นขั้นต้นเนี่ยจะต้องมารู้กายเพราะกายนี่หยาบมันจะเป็นไปของมันตลอดจิตนี่รู้ยากงั้นมารู้กายได้กายเกิดสงบเนี่ยจิตจะคิดขึ้นมาให้เราเห็นนั่นแหละเราจะรู้จิตตรงนั้นเมื่อรู้จิตตรงนั้นที่อาตมากล่าวในขั้นนั้นน่ะมันขึ้นไปถึงขั้นค่อนข้างละเอียดที่จะมาดูจิตให้เห็นได้คือจิตมันใกล้จะสงบแล้วเหมือนกันกายสงบอยู่วาจาก็สงบไม่ได้พูดอะไรจิตบริสุทธิ์แล้วจิตมันเกิดคิดขึ้นมาคิดมันเยอะเลยตอนนี้เขาเรียกว่ามันขุดอนุสัยไอ้ที่มันหมักหมมอยู่ขึ้นมาคิดแต่ถ้าเราปล่อยไปในความคิดเรารำคาญตรงนี้ก็จบแค่นี้แต่เราตั้งสติปุ๊บถอยหลังกลับมาดูหน่อยเพียงแต่นั่งดูมันก็นั่งดูทีวีนั่งเฉยๆไม่อินไปกับมันดูก็มันแสดงอะไรดูแล้วก็ไม่ว่าดูแล้วก็ผ่านไปดูแล้วก็ผ่านไปทำจิตว่างๆแต่รู้เบาๆงั้นแหละมันก็รู้ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดได้ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยถ้าทำตรงนี้ได้นี่เขาเรียกว่าการตัดภพชาติภพชาติที่หมักหมมมาในจิตเราเนี่ยในสัญญาที่เราจำไม่ได้มนุษย์เมื่อตายแล้วเนี่ยมันจะไปกับสัญญาเลยแหละวิญญาณ6ดวงที่อยู่ที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นวิญญาณเดียวไปพร้อมกับสัญญาความจำได้หมายรู้โยมจำอะไรไว้ล่ะถ้าจำความโกรธไว้ทุกวันมันก็จะไปนรกเลยนะถามว่ามันจำยังไงอ่ะเพราะว่าในโทรศัพท์เราเนี่ยเราก็เรียกว่าเมมโมรี่ใช่ไหมความจำนั่นแหละเราก็ต้องเลือกเมมแต่ที่ดีๆใช่ป่ะแต่ความจำของมนุษย์เนี่ยมันเมมหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำ อะไรที่ไม่ดีอยากจะลืมแต่มันก็จำทั้งเลยคิดแล้วคิดอีกงั้นคนเราที่เรียกว่าเราหลงหรือว่าอวิชชาหรือว่าความโง่มันก็คือสิ่งที่เราพยายามตรงนี้โดยไม่รู้ตัวทำบาปไปแล้วกลับมาคิดอีกก็บาปอีกคิดอีกก็บาปอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยเรากลับไม่รู้แต่ไม่รู้ทำไมคิดจังเลยแล้วก็ดับมันไม่ได้เพราะเราอ่อนขาดสตินั่นเองสติเราไม่สมบูรณ์ทุกคนมีสตินะแต่มันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นเราต้องมาฝึกฝนไงสติเป็นสิ่งเดียวที่ต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องสตินี่เองพระองค์ตรัสรู้เรื่องธาตุรู้ต้องกล่าวว่าตัตรู้นะเรื่องธาตุรู้เป็นธาตุกายสิทธิ์ธาตุรู้แล้วมาสมมุติบัญญัติชื่อว่าสตินั่นเองดังนั้นการฝึกฝนอาตมาถึงกล่าวเริ่มต้นว่าฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะเริ่มจากที่เรารู้จักเราก็รู้ด้วยปัญญาขั้นต้นคือตุตตมัจจปัญญากับตุตตมัจจปัญญาก็คือการมาได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้นะได้ไปเห็นมาเสร็จแล้วเราก็เอามาคิดพิจารณาเป็นจินตามัจจปัญญาเป็นปัญญาของใครของท่านแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันจนกระทั่งมาคิดพิจารณาแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกสติขึ้นจนสติต่อเนื่องเกิดความสงบเป็นสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วท่านบอกเกิดอีกปัญญาเรียกว่าภาวนามัจจปัญญานี่เป็นปัญญาดับทุกข์เพราะเห็นการดับของทุกข์ไงปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการเปลี่ยนอิยบทแล้วทุกดับไปเราเห็นการดับของทุกขั้นที่ต้นเราจะเห็นเลยว่าอิยบทมันบังทุกนี่เป็นปัญญาเกิดแล้วแต่ถ้านั่งไปแล้วเกิดมันดับข้ามอารมณ์ดับไปเองนี่ปัญญาขั้นที่สองก็เกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทิ้งทั้งปวงนั้นก็มีอันดับไปเป็นธรรมดาทุกข์ก็ตามสุขก็ตามมันก็ดับไปมันสุขเชียวโคเราก็กำหนดรู้สุขเดี๋ยวสักพักมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแต่มันก็จะเปลี่ยนกับมันอยู่อย่างนี้ใช้การสังเกตเราจะเห็นแล้วค่อยๆสังเกตแล้วเราจะรู้ไปเรื่อยๆนั้นพระองค์ทรงตรัสรู้เรื่องธาตุรู้รู้จักแล้วก็มาเริ่มลงมือทำก็รู้จริงรู้จริงในความเป็นจริงของกายเราอาการ32มันเป็นอย่างนี้จริงๆรู้จริงจนเห็นเราเนี่ยเป็นธาตุทั้ง4ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านหญิงท่านชายก็มีความเป็นธาตุ4ด้วยกันหมดเลยแล้วต่างๆมันจะเกิดมั้ยจะอยากได้อะไรไหมล่ะ
มันอยากอยู่แต่ก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงไม่รู้จะโกรธทำไมเอาธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ลองคิดดูโยมว่ามันจะโกรธได้ไหมล่ะใช่ไหมแล้วมาหลงธาตุสี่นี่จะหลงไหมถ้าจิตมันถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะละพวกนี้ไปได้เยอะมากฉะนั้นเรามาดูความเป็นธาตุนี่ก็เริ่มรู้จริงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งที่สุดแล้วมันไปรู้แจ้งในจิตนี่ไงจิตที่มาเห็นการเกิดดับของจิตต่อเนื่องต่อเนื่องเห็นว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเลยมีทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นพอคิดทุกข์คือความคิดคิดก็เป็นทุกข์ก็ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปแต่เห็นการเกิดดับของจิตเกิดการเกิดดับของทุกข์จะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีจริงๆมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปจนจิตมันสว่างสวยขึ้นมาเองนี่เขาเรียกว่านิโรธคือความดับของทุกข์ขั้นที่สามท่านบอกว่าให้ทำให้แจ้งให้สว่างเห็นไหมถ้าทำแล้วมันจะแจ้งมันสว่างเองถึงสภาวะนั้นแต่ขั้นต้นคือทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ทุกข์กายทุกข์ใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าเป็นการแยกกายแยกจิตเอาไว้อีกหน่อยถ้ากายป่วยใจไม่ป่วยได้จิตมันจะเป็นอิสระขึ้นมานี่คือเขาเรียกว่าสันติภาพที่แท้จริงของโลกเมื่อจิตเป็นอิสระแล้วทุกคนก็ไม่มีการที่จะต้องไปกระทบอะไรกับใครมันมีความสุขอยู่ในความเป็นอิสระตรงนั้นถ้าเราถึงแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเพราะว่าธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆต้องหยุดคิดถึงจะเกิดความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดเนี่ยก็คิดตามตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตามความคิดที่เราปรุงแต่งไปเท่านั้นเองฉลาดหน่อยก็คิดได้เยอะหน่อยก็ทุกเยอะนะแต่ฉลาดน้อยก็ทุกน้อยนะสังเกตให้ดีนะในโลกมันเป็นอย่างนั้นไงเราทำตามสังคมทำตามกันมาสังคมคือการอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันก็ต้องการการยอมรับในสังคมเราก็ต้องไม่ด้อยเราก็จะต้องเป็นคนดีละทำยังไงให้รู้ว่าเราดีละก็ปากขี้ลอยหน้าสร้างภาพแสดงใช่ไหมให้รู้ว่าเราดีมันก็หมกเม็ดตัวเองไว้เรื่อยเลยไม่ดีก็ไม่ใช่ผิดก็ไม่รับใช่ไหมถ้ารับก็รับครึ่งเดียวจนตอกแล้วจนด้วยเหตุผลก็รับไปครึ่งหนึ่งยังไม่ยอมหมดนะสังเกตให้ดีอาตมาถึงบอกการปฏิบัติไม่ใช่ไปตั้งหน้าตั้งตาที่จะไปทำให้นั่นเป็นไอ้นี่ไม่ใช่จะยอมนั่งแล้วบอกว่านั่งสมาธิผิดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะนั่งไม่ใช่สมาธิที่นั่งก็ทำสติยืนก็ทำสติเดินก็ทำสติมรรคมีองค์8ท่านบอกให้ทำสัมมาสติแล้วผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิถึงจะเกิดแต่ถ้าตั้งว่าจะต้องทำสมาธิโยมก็จะคิดแค่ว่ามันก็ต้องนั่งใช่ไหมเดินเป็นสมาธิไม่มีทางยืนเป็นสมาธิไม่ได้ยังไงมันต้องนั่งเพราะนั่งสมาธิชื่อก็บอกแล้วนั่งสมาธิเห็นไหมแล้วเราก็ทำไงสมาธิคืออะไรนิ่งว่างเราก็ไปบังคับมันให้มันนิ่งให้มันว่างหรือไม่เรานั่งเราก็จะเมื่อไหร่จะนิ่งเมื่อไหร่จะว่างวะเมื่อไหร่มันจะนิ่งเมื่อไหร่มันจะว่างเมื่อคิดตรงนั้นโยมไปคิดถึงผลที่จะได้แล้วไม่ได้ทำเหตุเห็นไหมเหตุที่จะรู้สติรู้ช่วงขณะปัจจุบันขณะตนเองสติที่รู้กายเนี่ยช่วงปัจจุบันขณะขณะหนึ่งไม่ถึงวินาทีด้วยขณะผ่านไปเนี่ยก็เห็นคิดทันไหมถ้ารู้แล้วมันไม่คิดนะแต่ถ้าคิดแล้วมันจะไม่รู้ลองดูนะสังเกตอาตมาบอกว่าใช้การสังเกตดูก็เนี่ยแหละยกตัวอย่างเนี่ยเราเห็นขณะไปเรื่อยๆก็แค่เนี้ยแล้วทุกอย่างในโลกนี้ก็แค่ผ่านมาก็ผ่านไปเราไปยึดมันออกมาเองอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบถามว่าไม่ชอบยึดไหมก็ยึดที่ไม่ชอบมันยึดยังไงอ่ะก็ไอ้คนเนี้ยไม่ชอบกินหน้าพอเห็นหน้ามาอีกทีรู้สึกเลยใช่ไหมรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันยึดเอาไว้แล้วดังนั้นสัญญาตัวนี้มันจำเนี่ยมันยึดทั้งดีและไม่ดีเลยเขาเรียกว่าสัญญาเวทยิตไงสัญญาเวทนาแล้วก็ยึดเอาไว้สัญญาคือความจำเวทนาคือความสุขความทุกข์แล้วก็ยึดเอาไว้สุขมากๆในอดีตที่ผ่านมามันก็ยึดไอ้ที่ทุกข์มากๆมันก็ยึด
แล้วมันก็ขุดขึ้นมาเวลาเรานั่งสงบมันก็จะเริ่มคิดที่เราดูแล้วตอนเนี้ยท่านบอกให้กําหนดรู้เฉยๆไงรู้ไม่ใช่รู้ให้ดับนะต้องตั้งใจไว้ให้ดีว่ารู้ไม่ใช่ให้ดับแต่รู้เพื่อให้รู้เฉยๆจะดับไม่ดับก็เรื่องมันทําใจไว้อย่างนั้นแล้วก็สังเกตจะเป็นไงเราจะรู้สึกได้แล้วที่สุดแล้วการที่ฝึกรู้แบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยความรู้เราจะเร็วขึ้นรู้ทางตารู้ทางหูเนี่ยโยมมองอาตมาก็เห็นอยู่โยมก็เห็นอย่างอื่นด้วยเห็นไหมขณะเดียวกันแล้วก็ได้ยินเสียงอีกด้วยขณะเดียวกันมันอันเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าจิตละเอียดโยมจะรู้เลยว่ามันวิ่งระหว่างนี้เร็วมากตาเห็นปุ๊บมันส่งเข้ามาส่งเข้ามาถึงจิตจิตส่งขึ้นเลยนะสมองมีหน้าที่คิดคิดเสร็จแล้วส่งเข้ามาที่จิตจิตสั่งงานอีกทีเร็วไหมไม่ทันหรอกช่วงขณะจิตเดียวเองไม่ถึงวิเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสติจนกระทั่งรู้จักรู้จริงมากขึ้นเราจะเห็นกำลังสติเราเลยว่ามีมากท่านจึงเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการไงบ่มอินทรีย์ก็คือบ่มตาหูจมูกลิ้นกายบ่มยังไงก็มันเห็นแล้วก็ชอบกับไม่ชอบวิธีบ่มก็คืออยู่ในองค์ของสติปัฏฐานอยู่แล้วคือถอนความพอใจและความไม่พอใจนั้นประเดี๋ยวเราโชคดีนะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองแล้วก็ศิษย์ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่สังวาลท่านให้ไว้ข้อนี้แล้วเอาไปใช้เลยฮะนะเห็นก็ไม่ว่า เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วมันจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าบ่มมันก็ไม่เกิดอาการขึ้นมาในจิตเราที่จะเป็นอะไรในที่สุดแล้วจิตจะเกิดความเป็นกลางแล้วมันก็จะเฉยๆแล้วจะลมจะรู้สึกเลยว่ามันสุขไม่มากไม่น้อยแต่มันสุขตลอดเลยแต่ตรงข้ามที่เราต้องการความสุขมากๆมันก็ทุกข์มากนี่คือความต้องการที่เราไม่จบความอยากมีไม่จบไม่สิ้นเลยท่านบอกให้ละข้อนี้เสียเป็นสมุทัยทั้งหมดเลยอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเป็นไม่ได้เลยใช่ไหมฉะนั้นในความคิดของมนุษย์เนี่ยที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมี3คนในตัวเองคนที่1คือคนที่อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากได้โน่นได้นี่คนที่2คือคนอื่นเขาอยากให้เราเป็น ใช่ไหมเราทำดีแทบตายมันก็ว่าเราไม่ดีเราทำไม่ดีเลยมันก็ชมเชยเราก็โอ้โหเลิศเลอใช่ไหมและไอ้คนที่สามล่ะก็คือตัวเราที่เห็นอยู่นี่แหละงั้นปัญหาของโลกอยู่ที่เราไปอยู่ที่คนที่หนึ่งกับคนที่สองตลอดเวลาเลยลืมตัวนี้ไงลืมตัวลืมสติเผลอสติหลงสติจนขาดสติก็โกรธแล้วในที่สุดคิดมากซึมเศร้าเลยเสียสติเป็นบ้าเลยถ้าเสียสตินี่ซ่อมไม่ได้แล้วนะโยมจะมีวิธีซ่อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมาทำให้ดูพ่อสนองนี่แหละก็มีคนมาหานี่แหละอาการเขาก็ค่อนข้างไปทางนั้นแล้วล่ะเริ่มจะบ้าไปนู่นไปนี่แล้วแล้วท่านให้พ่อมหาท่านบอกให้ลองท่องให้ท่องเกสาโลมานขาตันตาตะโจนี่แหละเชื่อไหมว่าคนบ้าท่องไม่ได้เกสาโลมาได้แล้วนักขาอะไรไปแล้วเนี่ยเขาไปไม่ได้นะเอาจริงๆนี่เรื่องจริงเลยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าคนปฏิบัติเนี่ยรับประกันคุณภาพไม่บ้า 100% แต่คนบ้าทำไม่ได้เพราะนั้นท่านมาแก้วิธีให้มาท่องแค่นี้อ้าวท่องได้ยังอ้าวท่องได้ท่านให้กลับกตะโจทันตานักขาโลมาเกสาโยมเชื่อไหมพอเขาต้องไปได้พอต้องกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยสติมันมาเอ๊ะเรามาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะที่นี่ที่ไหนอ่ะเรามาทำอะไรกันเชื่อไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละอาตมาได้เห็นแม่กระตาแล้วเป็นคนหลวงพ่อท่านแก้ด้วยตรงเนี้ยแล้วไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนอยู่ก็เลยถามท่านว่าเอ๊ะหลวงพ่อใช้คาถาอะไรครับนึกว่าท่านใช้คาถาแก้เขาไงตรงไม่ใช่หรอกคาถาอะไรก็คาถาพระเจ้านี่แหละผมก็เล็บฝันหนังนี่แหละท่านบอกว่าจิตมันไม่กลับบ้านขึ้นมากล่าวเมื่อกี้เนี่ยคนเสียสติไปแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยจิตมันไปเรื่อยแล้วพวกนี้ไม่ให้โทษกับใครหรอก
ให้โทษกับตัวเองเท่านั้นแหละรับรองเขาจะไม่ให้โทษมาทำร้ายทำอะไรใครหรอกเขาจะอยู่ในความคิดของตัวเองแต่มันไม่กลับมาที่ตัวฉะนั้นหัวใจของการปฏิบัติคือให้สติมีกำลังมากก็มารู้ตัวเรานี่ไงรู้ตัวเราอย่างเดียวเราจะรู้สึกเลยว่าเราเดินก็ได้ถ้าเดินเดินเนี่ยโยมเดินเดินเดินไปเนี่ยตามจังหวะที่เขาสอนอยู่เดินเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปคิดเรื่องอื่นแวบหนึ่งเนี่ยเดินผิดเลยเห็นไหมเผลอสติไปแล้วนั่นสติที่มีมากเท่าไหร่เราจะประคองการเดินได้ต่อเนื่องเลยตั้งแต่เริ่มโยกไปย่างไปแตะมาเหยียบไปเนี่ยมันเห็นการเคลื่อนไหวตลอดนี่เป็นสัมปชัญญะปปะจิตจะสงบได้เร็วการเดินเนี่ยเดินแล้วสงบได้ไหมก็เดินอยู่รู้การเคลื่อนไหวอยู่แต่มันไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละเป็นสมาธิแล้วถ้าเดินอย่างนี้ได้โยมทำบ่อยๆจนเกิดสมาธิในการเดินบ่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้เลยว่าพุทธเจ้าเดิน7วัน7คืนเดินยังไงมันจะเชื่อขึ้นมาละแต่ถ้าคิดอย่างนี้ไม่มีทางใครจะไปเดิน7วัน7คืนใช่ไหมยืน7วัน7คืนมานั่ง7วัน7คืนถ้าโยมทำไปถึงจุดหนึ่งก็อยากเข้าใจเองดังนั้นอย่าไปคิดถึงตรงที่มันผลสำเร็จหรือจะเป็นอะไรคนไปคิดตรงนั้นกันเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อจะทำอะไรมันจะไปคิดถึงตัวสำเร็จนะพอคิดถึงตัวนั้นเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าทำไม่ได้ส่วนมาก ให้ทำใหม่ตัวนี้ให้หน่อยดิผมทำได้ไหมพอมองปุ๊บทำไม่ได้แต่ถ้าเราบอกลองทำดูเราก็ต้องรู้ว่ามันจะไปหาแล้วมันทำมาจากอะไรใช่ไหมเราก็ต้องไปหามันมาเอาประกอบเราอาจจะทำได้ไม่เหมือนใหม่ตัวนี้ก็ได้นั่นคือความสามารถของเราแต่เราก็ได้ทำแล้วเห็นไหมหลังจากนั้นมันจะพัฒนาขึ้นการปฏิบัติก็เหมือนกันเริ่มต้นมันไม่ใช่ของนั่นหรอกมันก็ไม่ง่ายการที่จะบังคับใจมันบังคับไม่ได้แต่เราทำความรู้สึกตัวใช้ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเราทำอะไรก็ทำไปแต่เพิ่มสติขึ้นมาเท่านั้นเองนี่เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ทั้งวันบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็โดยวิธีนี้แหละไม่เห็นแล้วมันจะไม่พอใจแล้วก็ไม่ว่าแย่งมันก่อนไม่ว่ามันจะเฉยอาจจะไม่เฉยนั่นหรอกโยมก็เรียกการฝึกเป็นการฝืนไงในขั้นต้นมันจะฝืนก่อนแล้วมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาค่อยๆได้ขึ้นมาแล้วบางทีมันถึงสภาวะที่มันได้เนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกนะมันจะรู้สึกว่าเราเอ๊ะดูอะไรมันธรรมดาดูอะไรมันเหมือนจะง่ายๆไม่มีอะไรนะพูดแค่นี้เอ๊ะทำไมเขาคิดมากจังที่เราไม่ได้คิดอะไรตั้งหน่อยจะรู้สึกอย่างนี้ได้ถึงตรงนั้นสภาวะของโยมเข้ามาแล้วมันไม่ใช่ให้เห็นเป็นแบบที่เราไปเรียนในปริยัติอย่างนั้นอันนั้นตัวสำเร็จทั้งหมดเอาปริยัติมาทำไม่ได้หรอกมันสำเร็จไปแล้วเหมือนกับว่ารู้แล้วเฉยต้องปู่บอกว่ารู้แล้วเฉยไม่โยมก็มันรู้นี่ว่าเราจะเหาะอยู่ตอนเนี้ยจะเฉยไหมไม่อยากจะพูดนะอยากจะบอกคนอื่นรู้แล้วเฉยไม่ได้แต่ท่านบอกว่ารู้แล้วไม่ว่าแล้วมันเฉยไหมก็เฉยนะเพราะนั้นเฉยเป็นปริยัติแต่รู้แล้วไม่ว่านะเป็นปฏิบัติแล้วโยมจะแยกออกเลยว่าไอ้ตัวลงมือทำกับไอ้ตัวที่ผลสำเร็จเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงเป็นเส้นทางที่จะไปเจอกันงั้นเราต้องทำเหตุถ้าจะต้องการกินมะม่วงก็ต้องปลูกต้นมะม่วงก่อนใช่ไหมปลูกแล้วก็ต้องรดน้ำพรวนดินไม่ใช่เมื่อไหร่จะออกลูกเมื่อไหร่จะออกลูกเมื่อไหร่มันจะออกใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เมื่อไหร่ก็เพราะนั้นอยู่ที่เราดูแลเหมือนกับการที่เราจะมาฝึกต้องการสมาธิเราก็ทำสติดิเขาบอกต้องปลูกสติก่อนเราก็ปลูกไปเรื่อยก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์ไปแบบนี้แหละบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มไปหนักเข้าด้วยจิตที่รู้ไปเรื่อยเนี่ยหนักเข้ามันจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าอินทรีย์ในทางนั้นขึ้นมาในทางจิตเกิดสัตตินทรีย์ก็คือเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาได้ว่าอ๋อตรงนี้มีจริงเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเกิดอะไรตอนนี้ตั้งปริยัติเขาเรียงวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่สมาจะเรียงตรงนี้เกิดศรัทธาแล้วต้องเกิดปัญญาปัญญามันจะคู่กันกับศรัทธาถ้าศรัทธามากเชื่อเลยงมงายใช่ไหมแต่ถ้าปัญญามากล่ะก็เก่งเกินครูบาอาจารย์ฉลาดเกินไปฟุ้งซ่านเพราะนั้นจะใช้อะไรใช้สตินสี่คือสติที่เราฝึกนี่แหละมันจะมาบ่มทั้งสองอย่างนี้ให้เสมอกันให้ศรัทธาเสมอกับปัญญาเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่มีศรัทธาจะมีปัญญาเมื่อไหร่ที่มีปัญญาจะมีศรัทธาประกอบมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านนะด้วยสติที่คุมไว้
สติจะเป็นตัวกลางแล้วก็เกิดวิริยะคือความเพียรพยายามกระทำเมื่อมีวิริยะก็จะเกิดมีสมาธิคู่กันถ้าวิริยะมากเพียรมากสมาธิไม่เกิดมันก็เบื่อหน่ายนะเหนื่อยใช่ไหมทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้สงบเลยแต่ถ้าทำแล้วสงบได้ง่ายมันก็ไม่เพียรแล้วนะมันก็จะนั่งอย่างเดียวแต่นี้ไม่ยอมเดินแล้วเกิดวิปัสสนูขึ้นเลยแต่นี้ยึดสมาธิเห็นไหม สมาธิมากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิใดที่ไม่มีสติเราถึงกล่าวว่าเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิใดที่มีสติเป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสติต้องเป็นตัวนี้สติจะเป็นตัวกลางระหว่างบ่มอินทรีย์การบ่มอินทรีย์จึงการบ่มสตินี้เองให้มันมากขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดศรัทธาเกิดปัญญาเสมอกันเกิดวิริยะเกิดสมาธิที่เสมอกัน5 องค์นี้ที่โยมทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะเกิดเป็นกำลังขึ้นมาสติมีกำลังปุ๊บ ปัญญาจะว่องไวแล้วสติเป็นตัวเรียกปัญญาขึ้นมาวิริยะเป็นตัวเรียกขันติขึ้นมาวิริยะมีที่ไหนขันติจะตามเป็นเงาตรงนั้นท่านจึงกล่าวว่าวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะโล่งทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่ขันติคือความอดกลั้นเป็นทางเครื่องเผากิเลสมันไปด้วยกันนะน้ำเผาไม่พอมันก็ตรงนี้ก็ไม่ถึงท่านเมื่อมีความเพียรจะมีการเผาเกิดขึ้นการเพียรก็คือตัวเพียร เขาเรียกว่าปัจจัยและความเพียรก็คือการเดินโยมกลมนั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามเดินเขาไว้ทั้งสุขภาพกายมันก็จะปรับกับใจมันก็จะเป็นไปด้วยถ้าคนเราไม่เดินเนี่ยต่อไปโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดง่ายแล้วเกิดแล้วเนี่ยแก้ไขยากเพราะนั่นหนักเข้ามันก็ไม่เดินนะปวดแข้งปวดขาแล้วพอไม่เดินก็ไงยืนนั่งนอนหนักเข้าก็นั่งนอนหนักเข้าก็ไม่นั่งก็นอนอย่างเดียวตาย จริงๆนะออกกําลังเพื่อให้มีกําลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเดินนี่เป็นอิริยาบถที่พุทธเจ้าสําเร็จแล้วแต่พระองค์เดินโยกกลมทุกวันถ้าสังเกตตัวนี้ทําไมท่านสําเร็จแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทําไมถึงเดินโยกกลมทุกวันท่านเดินโยกกลมจะมี2วิธีเดินให้เร็วๆเดินคิดไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งนั้นคิดอะไรก็คิดไปเลยเอาไว้เดินสําหรับคิดเดินเร็วๆนะต้องเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ กลับไปกลับมาเดินโยกกลมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาระยะทางสัก20-25 นาทีมันก็เริ่มจะช้าแล้วพอมันเริ่มเดินช้าโยมเอาจิตมาไว้ที่ส้นไม่ต้องไปตั้งส้นขึ้นหรอกนะเดินธรรมดานั่นแหละแต่เอาจิตไปไว้ที่รู้สึกที่ส้นเฉยๆก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโถก็ได้ โถเรื่อยไปจนกระทั่งมันช้าไปเรื่อยจนยกขึ้นย่างไปเหยียบลงยกขึ้นย่างไปแตะลงเหยียบเป็นจังหวะตามลงไปได้คือจะช้าไปเรื่อยๆตามระดับสติเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงนี้เป็นการเดินให้เป็นสติแต่ขั้นต้นเดินให้คิดมันจะนวดพื้นเท้าเราก่อนเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดถ้าเดินแบบนี้ให้ได้ทุกๆวันแรกๆก็ไม่ได้หรอกถ้าใครเลยสามารถทำไปจนถึงให้ได้วันละสักครึ่งชั่วโมงด้วยการเดินเร็วนะ ส่วนไอ้ช้านั้นต่อเนื่องไปอีกคือเร็วพอมันเริ่มช้าแล้วอย่าเพิ่งหยุดก็เดินไปเรื่อยๆก่อนนี่เป็นการทำสติต่อไปเดี๋ยวโยมจะเห็นว่าโอ้สงบเร็วทำแค่นี้แหละแล้วจะช่วยทั้งสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจเราให้ดีขึ้นมาได้เนาะพอเข้าใจทำได้แล้วนะสงสัยไหมใครสงสัยโหเก่งจังคนไทยในแบบนี้นะไม่ค่อยสงสัยหรอกจะทำได้ไหม ไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรค่อยๆทำไปงั้นก็เอวังจบแค่นี้นะขอโยมทุกท่านจงให้สมปรารถนาในสิ่งที่หวังที่ต้องการให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคง มีปัญญารักษาตนได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้ ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรยะถาภูริวหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมังกิปเมวัตมิจันโตทัพเพภูเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถากัปปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาตตุมา เตโพวัตวันตลาโยทุกีที่กายโกภวะอภิวาทนสีลิตนิจังอุตตาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวตันติอายุวันโนสุขังพะลัง
จบดีสาธุเบาอีกแล้วสาธุแปลว่าอะไรแปลว่าดีแล้วใช่ไหมดังให้มันถึงพรหมโลกไปเลยที่เวลาด่าแล้วไม่เสียงดังอ่ะไม่ดีนั่นอ่ะเนาะ